โอเคผมทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ตลาดเปิดนะครับเดี๋ยวเรามาแชร์แผนการเทรดสัปดาห์หน้ากันหน่อยดีกว่านะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแชร์ไป9นะครับถูก8ผิด1นะครับอ่ะนี่นะครับก็ตามนี้รูปก็อยู่ตามนี้เลยนะครับรูปก็มาเดี๋ยวของสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะถูกกี่แผนผิดกี่แผนนะครับวันนี้เหมือนเดิมนะครับเอาคู่หลักๆเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมเอาคู่หลักๆเหมือนเดิมนะไม่เอาคู่แบบที่เราไม่ค่อยเทรดกันนะครับป่ะเดี๋ยวดูข่าวก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสัปดาห์นี้จะถูกหรือผิดมากกว่ากันมาเฮ้ยเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์มันมีข่าวอะไรเนี่ย คู่เงิน CNY เดี๋ยวโอเคผมก็วันจันทร์นะครับมีข่าวแรงช่วง5โมงเย็นแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะมีผลเท่าไหร่ไหมเพราะ5โมงแต่5โมงเย็นเนี่ยคือตลาดเปิดบ่าย2ใช่ไหมล่ะวันจันทร์อ่ะก็ส่วนใหญ่5โมงเย็นเราก็จะไม่เทรดกันใช่ไหมเพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามันตลาดมันเพิ่งเปิดอ่ะมันจะเหวี่ยงยังไงก็ได้ใช่ไหมก็ส่วนใหญ่เราก็ไม่เทรดกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นข่าวตรงนี้น่าจะเป็นข่าวร้ายนะครับใช่ปะหมายถึงว่าแค่พวกเราที่ไม่เทรดกันนะครับแต่ว่าข่าวตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นข่าวร้ายนะใช่ปะมันไม่มีไอตัวทำนายที่มันไม่มีไอตัวพยากรณ์มาด้วยอ่ะที่เขา forecast ไว้อ่ะผมไม่เห็นเขามีตัวพยากรณ์มาให้ด้วยก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นข่าวอะไรอ่ะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นข่าวดีแหละนะครับคิดว่านะอันนี้แค่คิดว่านะครับก็ถ้าเป็นข่าวดีแสดงว่าคู่เงินอะไรก็ตามวันจันทร์ที่มี GBP อยู่ด้านหน้าน่าจะขึ้นนะครับน่าจะวิ่งขึ้นตอนตลาดเปิดนะฮะแต่ผมก็ไม่ชัวร์กับข่าวนี้ว่ะมันคือข่าว5โมงเย็นนะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับตอนตลาดเปิดเนาะเออน่าจะเกี่ยวกับแต่มันก็ใกล้เคียงเวลาตลาดเปิดอยู่ดีป่ะใช่มั้ยงั้นไม่นับแล้วกันนะครับผมไม่นับข่าวนี้แล้วกัน5โมงเย็นค่อยว่ากันอีกทีนะครับเรานับแค่ข่าวพวกนี้แล้วกันเพราะว่ามันไม่มีไอตัว forecast ให้ดูด้วยอ่ะผมก็เลยไม่รู้นะครับเองั้นวันจันทร์ก็ดูแค่ข่าวเหลืองก่อนนะครับดูแค่ข่าวเหลืองก่อนยังดูไม่ออกนะครับโอเควันอังคารก็มีแต่ข่าวเหลืองนะฮะโอ้โหวันพุธวันแดงเดือดข่าวแรงทั้งวันเลยนะครับเริ่มข่าวแรกตีห้านะครับตอนเป็นคู่เงิน AUD นะครับข่าวแรกแล้วก็หลังจากนั้น2ทุ่มเป็นของ USD นะครับ2ทุ่มเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนเทรดกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นวันพุธเนี่ยหยุดได้เลยนะครับแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปเทรดนะครับ 2-3 ทุ่มแล้วก็ยิงยาวไปยันเที่ยงคืนเลยนะครับก็คิดว่าวันพุธไม่ค่อยน่าเทรดเท่าไหร่นะครับทั้งวันเลยก็พักได้ก็พักนะครับต่อไปวันพฤหัสนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าวันพุธพักก็คือวันพุธไม่เทรดนะครับใครจะเทรดก็เซฟๆหน่อยแต่ว่าวันพุธผมแนะนำว่าไม่เทรดจะดีกว่านะครับต่อไปวันพฤหัสนะฮะวันพฤหัสก็ข่าวเข้าตอน2ทุ่มอีกแหละใครเทรด2ทุ่มแนะนำว่าให้หยุดก่อนจะดีกว่านะครับเพราะว่ามันเป็นข่าว EUR เนาะข่าวคู่เงินหลักซะด้วยนะครับที่เราเทรดกันอยู่บ่อยๆประมาณนี้นะครับแต่ว่าช่วงเวลาอื่นข่าวเหลืองอ่ะไม่น่าจะมีผลเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต่อไปวันศุกร์2ทุ่มอีกแล้วข่าว2ทุ่มอีกแล้วพุธพฤหัสศุกร์นะครับใครสายเทรดกลางคืนนะครับพักก่อนก็พักนะครับพักได้ก็พักนะครับประมาณนี้ก็2ทุ่มนะครับ CAD ข่าวแดงนะฮะแต่ว่าวันนี้มันไม่มี USD เลยอ่ะมีนะครับมีตอน2ทุ่มเหมือนกันโอเคแต่แสดงว่าตอนกลางวันไม่มีข่าว USD นะครับเพราะฉะนั้น USD น่าจะวิ่งตามปกติของวันศุกร์นะครับมันก็จะแกว่งๆหน่อยประมาณนี้นะครับโอเคครับถ้าดูตามข่าวนะฮะมาเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับว่าตามพวกคู่เงินหลักแล้วกราฟจะวิ่งยังไงนะครับทำเฟรม4ชั่วโมงนะฮะตลาดเปิดวันจันทร์เราดูกันไว้ว่ามันไม่น่าจะมีผลเท่าไหร่ใช่ไหมวันจันทร์อะเดี๋ยวก่อนกลับไปดูก่อนนะครับเพราะว่าข่าวทั้งสัปดาห์เนี่ยวันพุธคือเดือดสุดใช่ไหมวันพุธคือเดือดสุดเพราะฉะนั้นถ้าวันพุธเดือดวันพุธน่าจะปิดเป็นไซด์เวย์ใช่ไหมวันพุธน่าจะวิ่งเป็นไซด์เวย์เพราะฉะนั้นกราฟก็น่าจะยังคงวิ่ง EUR USD นะครับทั้งวันจันทร์เผลอๆทั้งสัปดาห์หน้าเลยนะครับกราฟน่าจะยังคงวิ่งเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับนี่นะ
วิ่งเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบนะครับก็คือน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบไม่น่าจะเกินกรอบนี้นะครับวันตลาดเปิดก็น่าจะวิ่งขึ้นนะครับก็คือถ้าไม่เกินถ้าสมมติเขาวิ่งอยู่ในกรอบใช่ไหมตอนนี้อยู่ใกล้กรอบล่างมากอ่ะก็คิดว่าน่าจะกลับตัวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันตลาดเปิดนะครับกราฟน่าจะวิ่งขึ้นใช่วันตลาดเปิดกราฟน่าจะพุ่งขึ้นแต่ว่าไม่น่าจะเกินกรอบนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือ EUR USD ก่อนนะครับ GBP USD ข่าววันพุธมันเป็นคู่เงิน USD หมดเลยใช่ไหมถ้าผมดูไม่ผิดนี่นะครับ USD USD CAD กับ USD เพราะฉะนั้นก็น่าจะยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะครับเพราะว่าวันพุธอย่างที่เรารู้ๆเนาะว่ามันเป็นวันที่ตลาดค่อนข้างคึกคักนะครับอาจจะอันนี้คืออาจจะนะครับอาจจะวิ่งเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบประมาณนี้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยตามที่ผมตีเอาไว้นะครับน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้แหละก็วันตลาดเปิดนะครับถ้าพุ่งขึ้นน่าจะไม่เกินกรอบบนนะครับตรงนี้นะสูงสุดน่าจะไม่เกิน 1.386240 นะครับแล้วก็ลึกสุดน่าจะไม่เกิน 1.379205 นะครับก็น่าจะยังคงวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับวันตลาดเปิดน่าจะวิ่งลงนะครับน่าจะเปิดแล้ววิ่งลงนะครับลงมาน่าจะอยู่ในกรอบนี้แหละไม่น่าจะลงไปลึกกว่านี้เท่าไหร่นะครับแล้วก็จบที่เป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับ AUD USD นะฮะต่อไปก็อันนี้ข่าว USD เข้าวันพุธเหมือนกันนะครับกราฟส่วนใหญ่ก็ไซด์เวย์เนาะก็น่าจะปิดเป็นไซด์เวย์เหมือนกันนะครับน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับนี่นะครับน่าจะเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับวันตลาดเปิดน่าจะเปิดวิ่งขึ้นนะครับน่าจะเปิดขึ้นกราฟน่าจะวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้ไม่เกินราคา 0.771273 นะครับตรงนี้นะแล้วก็น่าจะเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบทั้งสัปดาห์เหมือนกันนะครับแล้วก็ USD CAD นะฮะอันนี้เขาพักราคามานานแล้วปะใช่ไหมถ้าจะบอกว่าพักต่อก็มันก็ไม่น่าจะมีอะไรแปลกเท่าไหร่นะครับก็น่าจะอยู่ในกรอบนี้เหมือนเดิมนะครับไปปะฮะโอเคน่าจะอยู่ในกรอบนี้เหมือนเดิมนะครับวันตลาดเปิดน่าจะวิ่งลงนะครับวิ่งลงมาลึกสุดก็น่าจะไม่เกินนี้นะครับ 1.263915 นะครับแล้วก็ถ้าสมมติวิ่งลงเนาะลงมาลึกสุดได้แค่เท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาจะกลับตัวขึ้นก็น่าจะขึ้นมาสูงสุดได้ไม่เกิน 1.268740นะครับแนวนี้นะฮะก็คิดว่าไม่น่าจะเกินนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นไซด์เวย์ต่อก็ไม่น่าแปลกอะไรนะครับโอเค EJ ไม่น่าต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับเฮ้ยผมว่าเขาต้องเล่นที่เส้นกริดแน่เลย EJ อ่ะนี่ตีไปที่เส้นกริดเลยนะครับถ้าวันตลาดเปิดก็กราฟน่าจะขึ้นไปสูงสุดที่ราคา 1.292378 นะครับแต่ว่าลึกสุดน่าจะลงมาไม่น่าจะเส้นกริดไหมแต่ก็มีโอกาสนะครับน่าจะลงมาลึกสุดแค่ไส้ปลายไส้เทียนของกราฟแท่งนี้นะครับที่ราคา 128.8457 นะครับคิดว่าน่าจะไม่เกินนี้นะฮะก็วันตลาดเปิดน่าจะเปิดวิ่งลงนะครับไม่น่าจะเปิดขึ้นต่อน่าจะเปิดวิ่งลงนะครับEURCHF นะฮะอันนี้ไม่มีข่าวเนาะเพราะฉะนั้นวันตลาดเปิดน่าจะขึ้นนะครับน่าจะวิ่งขึ้นก็ขึ้นมาน่าจะขึ้นมาที่ราคา 1.113892 นะครับวันตลาดเปิดมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้าลงมาน่าจะลงมาลึกสุดได้ไม่เกินนี้นะครับนี่แนวนี้ที่ราคา 1.105581 นะครับตรงนี้นะครับก็วันจันทร์ผมคิดว่าตลาดเปิดน่าจะขึ้นต่อนะครับแล้วก็เทรนหลักของกราฟชัดเจนมากว่ากำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันตลาดเปิดก็ค่อนข้างชัดเจนมากมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นต่อได้นะครับประมาณนี้ EUR GBP นะฮะก็ด้วยความที่มันไม่มีข่าวเนาะแล้วกราฟก็วิ่งเป็นเทรนอะผมมองว่าวันตลาดเปิดก็น่าจะลงต่อนะครับก็น่าจะลงมาลึกสุดได้ที่ราคานี้นะครับ 0.057881 นี้นะครับแล้วก็ไม่น่าจะทั้งสัปดาห์นะครับไม่น่าจะเกินราคา 0.086 3307นะครับ
น่าจะไม่เกินราคานี้อ่ะฮะทั้งสัปดาห์น่าจะวิ่งลงนะครับทั้งสัปดาห์น่าจะเป็นเทรนขาลงแล้วก็น่าจะอยู่วิ่งลงมาก็น่าจะลึกสุดอยู่ที่ราคาด้านล่างนี้นะครับอย่างที่บอกเอาไว้เมื่อกี้ตลาดเปิดน่าจะวิ่งลงนะครับประมาณนี้แล้วก็ EUR AUD นะครับ อันนี้ไม่อยากดูเลยก็ EUR AUD นะครับถ้าจำไม่ผิดไม่มีข่าวทั้งสัปดาห์เลยนะครับเอ้ยมีนี่ว่ามีวันพุธ AUD นะครับมีวันพุธถ้ามีวันพุธก็ต้องเป็นไซด์เวย์ไหมอ่ะใช่ปะตรงนี้จะวิ่งเป็นไซด์เวย์ต่อก็มันนับได้นะครับแต่มันจะอยู่ในกรอบไหนอ่ะกรอบนี้เหรอกรอบนี้เหรอโอเคผมก็มันไม่น่าจะใช่ไหมกรอบมันกว้างไปไหมเดี๋ยวผมลบเส้นเทนกันโอเคนะครับโอเคมีแนวโน้มชัดอยู่นะฮะโอเคนะครับถ้ากราฟวิ่งเป็นวิ่งเป็นไซด์เวย์เนาะก็คิดว่าวันตลาดเปิดวันจันทร์นะครับกราฟน่าจะวิ่งลงต่อนะครับสำหรับ AUD EUR AUD นะครับภาพรวมก็คือเปิดมาวันจันทร์กราฟน่าจะวิ่งลงนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคต่อไป EUR CAD นะครับโอ้โหอันนี้ข้ามแล้วกันนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยคือใครมองเห็นก็มองนะครับแต่ผมมองไม่เห็นอะไรเลย GBP AUD นะฮะอันนี้น่าจะจบที่ไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับก็น่าจะอยู่ที่กรอบนี้นะฮะวันตลาดเปิดน่าจะจบที่กราฟวิ่งขึ้นนะครับเอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้แรงขายมันเยอะมากใช่ปะนี่นะครับเพราะฉะนั้นมีสิทธิ์ปิดเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับนี่โอเค GBP AUD นะครับทั้งสัปดาห์ผมคิดว่าน่าจะปิดเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับวันตลาดเปิดวันจันทร์กราฟน่าจะวิ่งขึ้นนะครับเปิดมาปุ๊บตลาดน่าจะพุ่งขึ้นนะครับโอเคน่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะสำหรับ GBP AUD นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาวิ่งเป็นไซด์เวย์ในกรอบนะครับก็น่าจะไม่เกินกรอบนี้นะครับสูงสุดน่าจะไม่เกิน 1.808456 นะครับแล้วก็ลึกสุดน่าจะไม่เกิน 1.798671 นะครับประมาณนี้เลยโอเคตามนี้นะครับไปดูกันต่อคู่ต่อไปนะครับ GBP CAD นะฮะ GBP CAD CAD มีข่าวใช่ไหมเมื่อกี้นี่นะครับวันพุธไซด์เวย์นะครับตอน 4:00 นก็น่าจะจบเป็นไซด์เวย์เหมือนกันนะครับก็แต่ว่าตลาดเปิดมันก็ต้องแต่มันก็เป็นไซด์เวย์มานานแล้วนะวะเป็นไซด์เวย์มานานแล้วนี่หว่าแต่อันนี้เนี่ยในไทม์เฟรมเล็กกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้คือแค่ผมคิดก่อนนะเทรนขาลงน่าจะลงมาลึกสุดได้แค่เท่านี้แล้วอาจจะวิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับตามข่าววันพุธที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันตลาดเปิดนะครับผมคิดว่ากราฟน่าจะวิ่งขึ้นมาสูงสุดได้แค่เท่านี้นะครับที่ราคา 1.757713 นะครับแล้วก็ลึกสุดไม่เกิน 1.48622 นะครับแล้วก็ตอนราคาตอนตลาดเปิดน่าจะกระโดดขึ้นนะครับน่าจะวิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นตลาดเปิดกราฟน่าจะวิ่งขึ้นนะครับวันจันทร์นี้นะก็กรอบราคาตามนี้เลยนะครับแล้วก็วันพุธน่าจะวิ่งเป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับตามนี้เลยแล้วก็AUD CAD อันนี้วันพุธมีข่าวใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้ววันพุธน่าจะเลี่ยงนะครับหลายๆคนน่าจะเลี่ยงหนึ่งในนั้นที่ไม่เทรดแน่ๆนะครับ AUD CAD ตอนกลางคืนก็คือผมนะฮะก็คิดว่ากราฟน่าจะปิดเป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบสีเหลืองตรงนี้นะครับก็น่าจะวันตลาดเปิดกราฟน่าจะวิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าขึ้นมาน่าจะไม่เกินนี้นะครับแนวต้านแนวนี้มองยังไงก็คิดว่ามันไม่น่าจะขึ้นต่อไหวนะแต่เพราะอะไรผมก็ยังมองว่ามันจะเปิดตลาดแล้วมันจะขึ้นนะครับมันชัดมากนะเว้ยโอเคครับตลาดเปิดกราฟน่าจะวิ่งขึ้นนะครับขึ้นสูงสุดได้น่าจะไม่เกินกรอบนี้แล้วก็เป็นไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะครับทั้งสัปดาห์คิดว่างั้นนะฮะโอเค AUD CHF นะครับ
อันนี้ไม่น่าจะห่วงอะไรเท่าไหร่เพราะมองไม่เห็นอะไรนะครับโอเคครับมันช่วงสัปดาห์นี้คู่หลักๆที่ดูแล้วน่าจะมีผลเดี๋ยวก็ตามนี้นะครับกราฟน่าจะวิ่งอยู่ประมาณกรอบประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะเป็นแผนการเทรดสัปดาห์หน้าให้กับทุกคนได้นะฮะก็อันนี้คือคู่หลักๆที่เราเทรดกันในสัปดาห์หน้าใช่ไหมครับอันนี้คือน่าจะเป็นคู่หลักๆที่หลายๆคนเอาไว้เทรดกันในสัปดาห์หน้านะครับรวมถึงผมเองด้วยนะก็แชร์แผนออกมาตามนี้นะครับอันนี้เป็นแผนการเทรดของผมในสัปดาห์หน้าด้วยนั่นเองนะครับเผื่อใครอยากรู้นะว่าสัปดาห์หน้าแผนการเทรดของผมเป็นยังไงนะครับก็เหมือนกับในนี้เป๊ะๆเลยนะครับตามนี้นะฮะก็คิดว่าแผนที่แชร์ให้ในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับคิดว่ามันจะช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆวันจันทร์นี้ดีขึ้นได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูกันอีกทีนะครับว่าตอนตลาดเปิดจะวิ่งไปตามที่วิเคราะห์ไว้มากน้อยแค่ไหนนะฮะโอเคนี่เลยนะครับก็คือแผนการเทรดสัปดาห์นี้นะครับมามาดูกันว่าจะเป็นจะได้นะครับตามนี้เลยฮะ I ain't the first with the curse with the thirst that I wanna be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together insert cause I wanna have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve yeah